เอาล่ะนะครับวิธีการที่เราจะทำให้ดินน้ำมันลอยน้ำได้เราจะต้องทำให้มันแบนอย่างนี้นี่คือหลักฟิสิกส์นะครับที่เราจะนำมาใช้กันนะครับโดยวิธีการใช้ดินน้ำมันถ้าเกิดว่าคุณยังไม่เคยเห็นแล้วก็จงจับตาดูมันให้ดีๆเพราะนี่คือการทำเรือจากดินน้ำมันนั่นเองครับอ่ะนะครับไปไหนวะ พูดอะไรเนี่ยรำคาญเลยมันสารคดีไงคุณทำนี่ทำแล้วก็พูดไม่ใช่พูดอย่างเดียวเอาก็ทำอยู่ในมือก็ทำทำอะไรนี่ไงคุณปั้นอะไรของคุณทำเรือไงเนี่ยเห็นไหมถ้าผมให้ไข่เจียวอยู่เมื่อกี้เขาต้องผิดหวังในการทดลองเขาไม่ผิดหวังในตัวผมหรอกมองผมในแง่ร้ายผมจะมองผมในแบบนั้นปะเรือครับผมจะทำเป็นรูปเรือเรือเนี่ยลอยได้แน่นอนนี่จะทำเรือละลอยไม่ได้ให้เตะเลยจริงเหรอเตะเขานี่เลยไม่เดี๋ยวผมใส่ของอย่าเพิ่งเตะอย่าเพิ่งเตะผูกเชือกก่อนให้แน่นๆอ๋อโอเคผมว่าคุณเดี๋ยวเตรียมไปซื้อรองเท้าใหม่ได้เลยทำไมอ่ะนะเตะผมว่ารองเท้าคุณกระจายแน่จริงเหรออืมผมแข็งแรงมากมาได้ยังปึ๊บทำดีจะเย็นนี่ทำไมเมยช้าอย่างนี้ถ้ามันลอยได้คุณให้ถ้าผมทำอะไรผมขอผมขอแป้งคุณนะเฮ้ยพูดใจ ผมถือสว่านเหนือเฮ้ยเจ็บปั๊กยัง ยังไม่เจ็บปั๊กอย่ามาขู่ผมเห็นแววตาเจ้าชู้กระล่อนของคุณนะเมื่อกี้ผมเป็นคนดีผมเคยทำอะไรคุณเปล่า ผมไม่เคยทำ บุ๊กคุณจะทำอย่างนี้ไม่ได้นะทำไมอ่ะคุณจะต้องคุณจะมาเตะผมไปเดียวไม่ได้คุณจะต้องมีอะไรมาแลกเปลี่ยนคุณทำเร็วๆเดี๋ยวผมคิดถึงไข่เจียวแล้วเนี่ยถ้าผมทำได้คุณได้อะไรฮะคุณให้อะไรวันนี้ทำนะผมให้คุณไปล่องเรือพวกผมด้วยไม่เอาไม่มีคุณได้ไหมผมไม่อยากจะไปกับคุณอ่ะไม่ได้ดิเราก็เป็น3คนไงเดี๋ยวผมออกตังค์ให้ไม่เอาเงินไม่ใช่ปัญหาเหรองานรวยก็มางานรวยก็มาอ้าวพร้อมยังพร้อมแล้วเดินแทนโอ้โหได้ไหมล่ะเปลือกหอยสังคิดว่ามันจะจมไหมน้ำมันก็จมดิคุณว่าจมแน่เลยมันยังแบนไม่พอคุณไว้ใจอะไรของคุณปะเนี่ยเมย์ได้แล้วไม่ลอยเตะกันคอเลยเอาได้แล้วปะพร้อมยังพร้อมพร้อมแล้วนะแต่ผมยังไม่พร้อมแป๊บนึงไปเฮ้ยโถเอ้ยคุณผมไปแล้วนะไข่เจียวจ๋าเป็นไงสุดยอดปะสุดยอดปะเฮ้ยทำไมมันไม่จมอ่ะเมย์เฮ้ยคุณไม่เข้าใจยังไงคุณไม่เข้าใจยังไงเรื่องนี้มันเรื่องวิทยาศาสตร์นี่ทำไมอ่ะเคยงงมากเฮ้ยเรือใหญ่จะตายเป็นพันเป็นร้อยตันทำไมลอยน้ำได้เพราะว่าเมื่อกี้ผมคุณบี้นานแล้วเพราะมันแบนใช่แบนแล้วอย่างหนึ่งแต่อย่างที่สองเนี่ยนอกจากแบนมันคือเรื่องของการสัมผัสน้ำจริงเหรอน้ำเนี่ยมันมีแรงตึงผิวอยู่แรงตึงผิวเนี่ยเอาจริงแล้วเนี่ยความหนาแน่นของมันก็เหมือนพื้นนี่แหละเหมือนพื้นที่เราเหยียบนี่แหละหินก็มีความหนาแน่นเยอะเราไปยืนบนหินได้แต่น้ำเนี่ยมีความหนาแน่นเหมือนกันแต่พอเราไปยืนบนน้ำเกิดอะไรขึ้นเราจมเพราะว่าเรามีความหนาแน่นมากกว่าน้ำไอ้นี่ก็เหมือนกันไอ้กินดินน้ำมันนี่ก็เหมือนกันน้ำเนี่ยมันมีความหนาแน่นประมาณนึงพอดินน้ำมันเนี่ยเราปั้นเป็นก้อนกลมๆพอมันกลมมันแน่นมันแน่นเข้าไปมันก็จะยิ่งมวลมันยิ่งแน่นขึ้นถูกเข้าใจไหมเข้าใจพอเราใส่ไปปุ๊บมันก็จมเพราะความหนาแน่นมันมากกว่าน้ำแต่พอเราตีบางความบางเนี่ยความหนาแน่นก็น้อยลงความบางยิ่งบางความหนาแน่นบางแบนเนี่ยพอแบนพอบางเนี่ยความหนาแน่นก็น้อยลงแล้วพอเราเอาไปลอยปุ๊บหน้าสัมผัสเนี่ยของไอ้นี่เนี่ยของดินน้ำมันเนี่ยมันเยอะพอมันสัมผัสเยอะมันก็สามารถเกาะยึดติดบนความตึงผิวน้ำได้ดีนี่คือทฤษฎีเลยทฤษฎีถูกต้องผมว่าแล้วทำไมไข่เจียวลอยน้ำเพราะอะไรแบนใช่ใช่เลยนี่เห็นด้วยเสร็จแล้วใช่ไหมเสร็จแล้วให้ผมไปชวนไข่เจียวมาดูเอาจมแล้วเอาไม่จมหรอกของผมเหมือนเรือดำน้ำโอเคนะโอเคแล้วไข่เจียวขอบคุณมากเอาเพราะวันนี้จะมาหามีอีกเรื่องนึงอะไรยืมห้องกันดิยืมทำอะไรยืมทำอะไรยืมเล่นเนี่ยผมจะทดลองไข่เจียวมาดูอีกทีนึงเต็มที่เลยเดี๋ยวไปล่องเรือก่อนเรียกไข่เจียวเข้ามาด้วยนะไข่เจียวไปล่องเรือกันเฮ้ยเรียกเข้ามาไม่เรียกไป